สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกม Minecraft นะครับก็ Minecraft PE เนาะเพราะว่าถ้าเป็นในมือถือมันจะเป็น PE ไงแต่ถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์มันจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง Minecraft เท่าไหร่นะครับก็เป็นเกมที่เพื่อนๆนี่ขอกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าอยากให้ผมแคสนะครับผมก็เลยอ่ะลองมาจัดสักหน่อยละกันนะครับถ้ายอดวิวดีเนี่ยผมก็จะแคสต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมแคสเนี่ยผมก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเกมเนี้ยยอดวิวดีหรือเปล่าถ้ายอดวิวดีผมก็จะแคสต่อไปนะครับแต่ถ้ายอดวิวไม่ค่อยดีอาจจะแคสแค่สองสามพาร์ทหรือไม่ก็อาจจะนานๆแคสทีก็ได้แต่ถ้ายอดวิวดีผมก็จะแบบแคสบ่อยๆจะลงเกือบทุกวันเลยอาจจะลงวันเว้นวันหรืออาจจะลงทุกวันก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องของน้องเขานะพอดีน้องเขาก็เล่น Minecraft ที่จริงไม่ใช่น้องแท้ๆของผมนะแต่เป็นน้องที่เขาอยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละผมก็รู้จักกับน้องเขาไงก็เลยขอยืมเครื่องน้องเขามาเล่นนะครับน้องเขาก็เล่น Minecraft ไงนะครับผมก็เลยยืมเครื่องน้องมาอัดเลยแล้วกันแล้วก็แคส Minecraft นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องมากเนาะที่ที่แบบให้ยืมเครื่องผมเนาะเพราะว่าน้องเขาก็ดูคลิปผมด้วยไงนะครับจริงๆก็รู้จักกันอ่ะก็บ้านอยู่ใกล้กันไงอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผลงานน้องเขานะน้องเขานี่คือแบบสร้างสวยมากอ่ะเนี่ยครับหลายอย่างเลยอ่ะก่อนที่เราจะไปสร้างซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาสร้างบ้านแล้วกันเนาะจริงๆผมเคยแคส Minecraft ไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่อันนั้นคือผมยังแคสยังไม่ได้เต็มที่ไงแต่คราวนี้อาจจะแบบโอ้โหลมแรงวะขออภัยด้วยเนาะณเวลาที่ผมถ่ายเนี่ยพอดีบ้านผมลมมาแรงเลยอ่ะก็รีบดูเลยแล้วกันเนาะนี่ครับมันชื่อคีเปอร์ป่ะผมก็ไม่ค่อยรู้ตัวสัตว์ประหลาดของ Minecraft ซะเท่าไหร่อ่ะนะครับนี่ครับก็สวยอยู่เนาะนะครับก็ต้องชมเขาหน่อยนี่อันนี้เป็นบ้านนะครับเหมือนเป็นบ้านเรือนไทยอ่ะโหต้องชมน้องเขาจริงๆอ่ะคือสร้างสวยมากอ่ะเดี๋ยวมันลอยได้ปะเดี๋ยวมันกระโดดยังไงเนี่ยอ๋อนี่ครับต้องกระโดดเนี่ยครับซึ่งโหมดไอทีเล่นเนี่ยมันเป็นโหมดแบบของไม่จำกัดไงนะครับไม่ใช่โหมดเซอร์ไววัลนะเพราะว่าผมในส่วนตัวผมจะชอบเล่นโหมดนี้มากกว่าเพราะว่าโหมดเซอร์ไววัลอ่ะผมไม่ค่อยชอบเล่นเลยถามว่าทำไมผมถึงไม่ชอบเล่นผมขี้เกียจหาของแล้วก็เนื่องจากโหมด Survival เนี่ยมันเป็นโหมดมีพลังชีวิตถูกไหมครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบเล่นอ่ะนะผมชอบเล่นโหมดนี้มากกว่าเพราะว่าของมันให้มาครบเลยไงเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาของอันไหนนะครับเนี่ยซึ่งผมถึงชอบโหมดนี้มากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูในบ้านน้องเขานี่ผมชอบบ้านเรือนนี้มากเลยสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนี่ตรงนี้ประตูใช่ป่ะนี่เดี๋ยวเข้าไปดูดิว่ามีอะไรโหมีตู้เย็นนะครับมีเตาโอ้โหเยอะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องหุงอาหารป่ะก็ถ้าผมไม่มีความรู้เรื่อง Minecraft ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอันนี้คราฟของผมรู้อันนี้คือเอาพวกวัสดุมาวางอ่ะมันจะสามารถคราฟของได้นะครับแล้วก็มีอะไรอย่างอื่นอีกอันนี้เป็นน่าจะเป็นหีบเก็บของเนาะถ้าในกรณีที่แบบช่องมันเต็มอ่ะนะครับแล้วก็เอามาใส่หีบได้นะครับอันนี้เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เพื่อนๆที่เล่น Minecraft จะรู้ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยไอ้คันโยกนี่คืออะไรอ่ะช่างมันแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเผื่อในพาร์ทนี้ผมอาจจะยังไม่สร้างบ้านแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะพาชมบ้านของน้องเขาอ่ะว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะห้องนี้มีอะไรผมอาจจะไม่ได้เปิดเสียงในเกมนะครับเดี๋ยวเสียงมันจะดังนี่อันนี้เป็นเตียงนอนโอ้โหน้องเขาสร้างสองเตียงเลยจริงเตียงเดียวก็พอแล้วนะน้องแค่คนเดียวอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้หีบนะครับหีบเก็บของ
อ๋อเหมือนเป็นไฟป่ะน่าจะเป็นหลอดไฟจะนอนดีไหมอ่ะนอนไปเลยแล้วนะครับข้างนอกเช้าหรือยังเนี่ยเดี๋ยวผมขอออกไปดูก่อนนะผมเล่นไม่ค่อยถนัดเลยวะเล่นในมือถืออ่ะนะครับโทรศัพท์น้องเขาจอเล็กนะอาจจะเล่นไม่ค่อยถนัดหน่อยอ่ะลงบ้านก็ยังมืดอยู่นะยังไม่เช้าเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้บ้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับโอ้บ้านอะไรเนี่ยเข้ามาเหมือนมีแต่ห้องนอนนะแต่บ้านเรือนไทยเมื่อกี้ผมชมเลยเออสวยสวยจริงเอาปิดดิปิดละอ๋อเริ่มเช้าแล้วครับอ๋ออันนี้เหมือนเป็นบ้านกังหันเนาะเออเหมือนเป็นบ้านกังหันอันนี้เป็นบ้านเห็ดปะเห็ดมาริโอปะเนี่ยเออน่าจะคล้ายนี่ทางเข้าอยู่นี่เอาออกก่อนเอาทำไมไม่ออกอ่ะอ๋อเข้ามาก็มีแต่ห้องนอนนะไปดูอะไรต่อดีเออไปดูไอ้ตึกสูงๆนี่ดีกว่ารู้สึกผมจะชอบอ่ะหวัดดีจ้าตัวอะไรเนี่ยตัววัวป่ะน่าจะวัวนี่ทางเข้าอยู่นี่อ่ะเข้าไปดูดิว่ามีอะไรนี่ทางขึ้นอยู่นี่ประตูเปิดไว้แล้วกันเนาะมาเราขึ้นไปกันโหสูงว่ะเออแต่ละชั้นทำไมไม่มีอะไรเลยมาเดี๋ยวผมลองขึ้นไปชั้นบนสุดดิว่ามันจะมีด่านฟ้าไหมน้องเขาทำด่านฟ้าไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ขึ้นไปบนสุดเลยแล้วกันอ่ะเราขึ้นมาตรงจุดชั้นสูงสุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะเออเหมือนน้องเขายังสร้างไม่ค่อยเสร็จอ่ะเพราะว่าน้องเขาเอาเหมือนก็ว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเนี้ยนะครับก็เลยไม่ได้สร้างหลายอันอ่ะลงแล้วกันครับเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นเพราะว่ายังมีอีกหลายหลังไงนะครับอ่ะออกดิสวัสดีจ้าน้องวัวถ้าไม่ใช่วัวก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะอ้อมีตึกหนึ่งเหรอโหแสดงว่าน้องเขาน่าจะใช้เวลาสร้างหลายวันนะกว่าจะเสร็จแต่ถ้าคนที่เล่นทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จนะนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแปลกๆเฮ้ยวัวมันขึ้นมาได้ไงวะน่าจะเป็นบั๊กนะเพราะว่าขนาดผมเคยเล่นผมเคยแคส Minecraft อยู่รอบหนึ่งอะที่เป็นที่ผมสร้างปราสาทเป็นบ้านอะอันนั้นอยู่ดีๆพอเข้าโหมดกลางคืนอะมีพวกผีอะไรเนี่ยขนาดผมสร้างกำแพงแบบสูงขึ้นนะแต่มันก็ยังเข้ามาบ้านได้อะหน้าเกมน่าจะบั๊กหรือเปล่าก็ไม่รู้อะนะครับอันนี้ผมอัดกี่นาทีเนี่ยเดี๋ยวผมขอสต็อปแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมอัดสักหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะมาเริ่มสร้างเลยสำหรับตัวบ้านนะครับผมจะมาสร้างปราสาทสักหลังหนึ่งแล้วกันเพราะว่าน้องเขาไม่ว่าอะไรเนี่ยก็คือน้องบอกว่าพี่สร้างได้เลยนะครับอ๋อคอกสัตว์นี่เองเออแต่ก็สร้างเหมือนเป็นฟาร์มสัตว์นะมีทั้งเป็ดหมูวัวโอ้โหครบเลยครับเออชอบสวยดีสวยดีเนี่ยครับยังมีอีกหลายหลังที่เรายังไม่เข้าไปดูนะนะครับเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองหาที่ว่างๆสร้างแล้วกันเนาะผมจะสร้างปราสาทให้น้องเขาอะเพราะน้องเขาบอกว่าเขาก็จะสร้างไงนะครับอ่ะก็ไว้เท่านี้กันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะพาร์ทนี้ก็มาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ